สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะฮะเรามีน้องๆดาราที่จะมาร่วมเฟรมในการสัมภาษณ์กับรายการ The Sam Ethereal ของเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาถามความรู้สึกกันเลยกับซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังถ่ายทำกันนะฮะน้องโจ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะกับซีรีส์เรื่องใหม่ก็รู้สึกตื่นเต้นครับพี่ต้องก็ชอบหายาไทยดีครับประมาณไหนคาแรคเตอร์ที่เราเล่นแล้วก็เป็นลมครับก็ปั่นไหวแล้วก็อ่อนโยนรู้สึกแบบอะไรกับง่ายครับก็มีความเรื่องความรักครับถ่ายทำไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ30-40แล้วคาแรคเตอร์ที่เราเล่นประมาณไหนฮะเป็นใส่ชุดมงมาด้วยก็เป็นเด็กมงครับแล้วก็เป็นโรมินที่น้องอยู่4คนรวมด้วยแล้วยังไงฮะคือมาเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วชาอยู่กรุงเทพแล้วแบบเริ่มรู้ว่าเป็นแบบมีความลับอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมก็ติดต่อทำแล้วมีความประทับใจกับตัวซีรีส์เรื่องนี้อย่างไรบ้างคาแรคเตอร์ผมว่าตรงกับผมครับเหมือนโยนเป็นมงด้วยเหรอใช่เพราะอะไรผ่อนโยนนิสัยดีครับนะฮะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังจะติดตามเบนซีรีส์เรื่องนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามเบนซีรีส์นะครับอะไรติดรักน่าจะฉายครับผมโอเคฮะถ่ายทำไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ30-40%โอเคทีนี้ก็ฝากถึงประเด็นออนไลน์กันบ้างสำหรับดาราช่วงนี้มีการคอเอาเรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิในการพูดครับพูดในเรื่องที่แบบตั้งสรรค์อย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนเรามีความคิดแสดงออกแต่ว่าความคิดของคุณนั้นต้องแบบอยู่ในกรอบครับไม่เดือดร้อนผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นโอเคทีนี้อยากให้ฝากถึงประเด็นในเรื่องของเฟคนิวส์นะฮะที่โลกออนไลน์ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนตอนนี้สำหรับเฟคนิวส์ครับผมอยากจะขอว่าให้นำเสนอข่าวจริงครับที่จะเรื่องจริงไม่มีแบบเรื่องโกหกเพราะว่าข่าวโกหกนี้อาจจะทำลายคนอื่นได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวโอเคเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับมันมีบางกระทู้เข้ามาในรายการของเราในเฟซบุ๊กของเรานะว่าเราจะพิจารณาอย่างไรในเรื่องของการศัลยกรรมครับเราจะดูพิจารณายังไงสำหรับพวกคลินิกแล้วก็สารประกอบการตรงนี้นะดูแบบดูศึกษาไปต่อไปเราพิจารณายังไงก็เลือกคลินิกที่แบบดีมีคุณภาพแล้วก็มีผู้รีวิวโอเคได้ขอบคุณมากค่ะน้องเจ้า